สวัสดีครับก็พวกเราวงลัฟนะครับเบนครับผมเป็นโปรดิวเซอร์ของวงครับตั้งค่ะตอนนั้นก็หาชื่อวงอยู่นานมากแล้วก็พออยู่พูดมาคำนึงว่าลัฟมันง่ายๆดีนี่หว่าก็เลยคิดว่าเอามาเป็นชื่อวงเลยละค่ะไม่ได้มีความหมายอะไรมันใช่ใช่ประมาณนั้นตีความได้หลายแบบนะจริงๆอาจจะดนตรีของลัฟมันอาจจะไม่ค่อยเหมือนวงอื่นๆหรือว่าเราใส่ความเป็นตัวเราเข้าไปในเพลงค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยมันก็อาจจะแปลกใหม่ใช่ค่ะแปลกใหม่แล้วเหมือนจะสรรหาความแปลกใหม่มาในแทบทุกเพลงหลายเพลงคนก็ไม่เก็ตแต่ว่าพอเหมือนฟังไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกอ๋อแบบนี้มันก็แนวลัฟนี่หว่าเพลงล่าสุดที่เพิ่งปล่อยมานะคะมีชื่อเพลงข้างเป็นซิงเกิลที่2นะคะอัลบั้มที่เราแพลนจะปล่อยในต้นปีหน้านะคะเหมือนภาพรวมของอัลบั้มใหม่ของลัฟตอนนี้มันเหมือนแบบเราไม่ได้สโคปไปหรือว่าเจาะจงไปว่ามันต้องเป็นแบบว่าซิ่งแบบใครพะโล้อย่างเดียวอะมันก็มีแบบหลากหลายอารมณ์หลายแบบหลายแนวอยู่ในอัลบั้มที่เรากำลังทำกันอยู่ซึ่งทั้งหมด10เพลงตอนนี้เราก็เสร็จไปแล้วครึ่งทางอะไรอย่างเงี้ยครับก็มองข้ามเป็นซิงเกิลที่2ของอัลบั้มก็ต้นปีหน้าได้ฟังอัลบั้มเต็มแน่นอนใช่ก็ต้องรอติดตามว่าจะมีแบบไหนที่เรามาผสมกับความเป็นลัฟบ้างในเพลงต่อไปได้แล้วแต่คนฟังอ่ะบางคนเขาจะฟังแล้วมันฟังดูเหมือนเศร้ามากถ้าฉันได้เป็นเขานะแบบดูเหมือนน้อยเนื้อต่ำใจอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยแต่ตอนที่ตั้งแต่งจริงๆตอนนั้นมันฟีลเหมือนเราแอบชอบเพื่อนคนนี้แหละแต่ว่าเราก็เป็นที่ปรึกษาให้เขามาตลอดท้ายในวันที่เขาเลิกกันเราก็รอที่จะเสียใจนะอะไรเงี้ยค่ะไม่จะไม่จะต้องเสียใจไหมจริงๆไข่พะโล้มันอาจจะเป็นอะไรที่ใหม่สำหรับลัฟเป็นเพลงเร็วที่สุดที่เรายังไม่เคยทำแบบนี้หรือแฟนๆอาจจะยังไม่เคยเห็นว่าเฮ้ยลัฟก็มีเพลงแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอปล่อยหมอนข้างออกมามันเป็นเหมือนแบบรีมายด์กลับไปถึงเพลง 24/7 เพลง 247ที่เราเคยปล่อยไว้มันก็เป็นอารมณ์มูดแอนด์โทนเดียวกันคือแฟนๆที่เขาชอบเพลง247หรืออะไรเขาก็จะรู้สึกว่าเอ้ยมันแบบเหมือนแบบว่าได้ฟังลัฟในแบบที่รออยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอีกเพลงที่ตรงข้ามกับไข่พะโล้มากก็คือฟังสบายแล้วก็ฟังได้เรื่อยก่อนที่คอนบอยลืมไปแล้วเอ้าลืมไปแล้วว่าต้องลืมยังไงลืมไปแล้วว่าลืมยังไงของใครนะคนเนี้ยของเจฟป่ะเจฟซาเตอร์พอใจใหญ่เจ้าจึงไม่ลืมใครคนหนึ่งในใจไอลาเหรอคะพี่จราดอ๋อแมงเมาพี่บิ๊กดีจราดค่ะคำที่เคยบอกของใบได้ไหมคะใช้ลักษณะเส้นผมเขาเป็นชื่อวงคำที่เคยบอกของเธอค่ะอัปเปอร์วันก่อนเราเพิ่งเจอกันเลยไม่ว่าคำใดหมอนข้างหมอนข้างตอบค่ะหมอนข้างถ้าฉันเป็นเขาฉันจะไม่มีทางทำผิดสัญญา I love you the way that ก็สุดท้ายนี้อยากฝากเพลงไข่พะโล้แล้วก็หมอนข้างด้วยนะคะเราเพิ่งปล่อยไปกระแสไข่พะโล้มันยังมีอยู่แต่ว่าหลายๆคนบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเราปล่อยเพลงที่2กันแล้วนะคะของอัลบั้มนี้นะคะหมอนข้างนะคะก็ยังไงฝากติดตามเพลงต่อไปที่เรากำลังจะปล่อยในอัลบั้มนี้ด้วยนะคะฟังได้ทุกช่องทาง streaming platform นะคะก็แล้วก็อย่าลืมเข้าไปเล่น challenge ใน TikTok ด้วยตอนนี้หมอนข้างก็มีฟิลเตอร์ให้เล่นแล้วค่ะ
Instagram คือ Lust underscore official นะครับของเบนคือเป็น Lust boy ครับค่ะของบ้านโคโค่บันบันนี่ค่ะใน Instagram ค่ะครับได้เลยค่ะขอหยิบอุปกรณ์บ้างได้